แล้วจะให้เกิดความยุติธรรมจะทำได้อย่างไรผมว่าถ้าพวกคุณพยายามแสวงหาระยะแรกมันอาจจะสับสนอยู่จะแสวงหาไปทีหลังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเอามาทดลองใช้มันก็จะเกิดกระบวนพัฒน์ใหม่ที่เป็นจริงแล้วระบบความยุติธรรมมันก็จะเดินไปสู่ความถูกต้องดีงามได้ต่อสู้ความถูกต้องอย่าว่าแต่ครอบครัวเลยตัวเราเองก็ต้องแย่ด้วยความกล้าต้องเกิดจากอันนี้ครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มีความกลัวเป็นเจ้าเรือนคุณดูสิพวกเนติบริกรทั้งหลายรอบๆตัวประยุทธ์เนี่ยมีความกลัวเป็นเจ้าเรือนเพราะเขาอยากเป็นรองนายกเขาอยากเป็นนู่นเป็นนี่กันกลัวจะไม่มีตำแหน่งนู้นไม่มีตำแหน่งนี้มนุษย์ถ้ามีความกล้าแล้วความกลัวมันก็หมดไปเมื่อเกิดไอ้6ตุลาเนี่ยอาจารย์ป่วยท่านอยู่ในธรรมศาสตร์นะท่านไล่คนออกจากธรรมศาสตร์ไล่ตัวท่านอยู่ครับเพราะท่านเป็นห่วงคนอื่นมากกว่านี่สำคัญมากเลยแต่หลายคนนี่คุณเสถียรที่เจ้าของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเนี่ยเขาบอกเขาเป็นนี่อาจารย์ป่วยเลยนะอาจารย์ป่วยไล่เขาออกจากธรรมศาสตร์เขาถึงไม่ตายผู้ที่ดื้ออยู่ก็เลยพาตายเป็นแถวๆถูกจับเป็นแถวๆเพราะฉะนั้นความกล้ามันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะครอบครัวบางทีตัวเราเองก็ต้องเดือดร้อนทั้งหมดต้องฝึกครับฝึกให้เกิดความกล้าไม่ใช่ของง่ายจะทำได้แต่ระบบที่สอนให้คนไทยจนมากแม้กระทั่งผีเรายังกลัวเลยประเด็นของน้องก็คือถ้ากล้าแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยมันยังยุติธรรมหรือเปล่ายังไอ้ภัยเนี่ยเดือดร้อน2ปีอย่างเงี้ยคุณต้องคิดว่าระยะสั้นระยะยาวถ้าภัยเดือดร้อนมา2ปีเนี่ยก็มองที่ว่าคนเป็นอันมากเลยเขาเห็นว่าภัยเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยเข้าใจอันนี้ครับแต่ขณะเดียวเราไม่ต้องการทำให้เขาเห็นเราสำคัญเราทำเพราะเราเห็นว่านี่ถูกต้องไม่ได้อยู่ที่นั่นเองถึงเราอาจจะผิดก็ได้แต่การตัดสินนั้นต้องพยายามตัดสินให้รอบคอบเท่านั้นเองอย่านึกว่าทำผิดไม่ได้เราทำผิดได้แต่ต้องใช้สติวิจารณญาณให้รอบคอบเท่านั้นเองผมพูดแต่แรกแล้วไงนิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้จากระบบเดิมๆมานี่การเรียนรู้แบบเดิมๆมาเนี่ยถ้าถึงเวลาก็ควรจะสังคายนาแล้วที่เรียนกันมาเนี่ยมันผิดถูกอย่างไรนี่คือการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่แล้วจะให้เกิดความยุติธรรมจะทำได้อย่างไรผมว่าถ้าพวกคุณพยายามแสวงหาระยะแรกมันอาจจะสับสนอยู่จะแสวงหาไปทีหลังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเอามาทดลองใช้มันก็จะเกิดกระบวนพัฒน์ใหม่ที่เป็นจริงแล้วระบบความยุติธรรมมันก็จะเดินไปสู่ความถูกต้องดีงามได้มิฉะนั้นแล้วเราจะถูกครอบในระบบเดิมระบบเดิมเนี่ยถ้าศาลฎีกาตัดสินได้ถูกหมดเลยแล้วศาลฎีกาตอนนี้มันชั่วขนาดนี้คนหนึ่งเขาบอกเคราะห์ดีนะที่เราไม่เกิดรัชกาลที่4แล้วก็ไม่ได้ว่ารัชกาลที่4ได้ทำไมก็ดีที่ไม่เกิดรัชกาลที่4เพราะสมัยรัชกาลที่ยังมีทาสอยู่เท่านั้นก็ถูกตัดสินติดคุก15ปีนี่การยุติธรรมมันเป๋ถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเริ่มท้าทายหากระบวนทัศน์ใหม่สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมต้องอัดระบบศาลอาจจะต้องเปลี่ยนผู้พิพากษาจะต้องเป็นคนที่เผชิญความอายุที่ทำมาแล้วเข้าใจเรื่องกฎบัตรกฎหมายดีแล้วถึงจะพิพากษาได้ไม่ใช่พอสอบปั๊บก็เป็นผู้พิพากษาขึ้นไปก็นั่งบนบัลลังก์ก็เครื่องใหญ่โตพังหมดเลยระบบของเรามันพังยังไม่เป็นท่าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าคนรุ่นใหม่เกิดความกระตือรือร้นเดี๋ยวนี้มันโยงใยกันได้ขอนแก่นอาจจะโยงใยกับเชียงใหม่โยงใยกับบุรพามันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจากคนรุ่นใหม่เป็นน้ำใหม่ไปแก้น้ำเก่าทำได้ครับไม่ใช่ของง่ายแต่ทำได้วิธีวิทยามันก็เป็นเทคโนโลยีไงจะหาทางทำอะไรให้เกิดขึ้นให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้
กลับเดียวอุปายโกศลหาทางทำอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาวิธีวิทยาเหล่านี้ทางฝ่ายพุทธถือว่าจะต้องตรงไปตรงมาแต่ถ้าวิธีของเกาตินยะเนี่ยใช้กันล่อนได้มาคิเวลลี่ใช้วิธีกันล่อนได้แต่ของพุทธนี่ไม่ได้เลยต้องซื่อสัตย์สุจริตตลอดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็นักนิติศาสตร์ก็ต้องไม่กันล่อนต้องตรงไปตรงมาแต่ต้องรู้จักว่าการตรงไปตรงมานั้นมันมีอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกื้อหนุนเราเนี่ยที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยเมื่อคดีผมสู้สุจินดานั้นนะผมขอให้ International Commission for Jurists จากเยนีวามาเขาก็มาก้าวก่ายไม่ได้แต่เขาสามารถเป็นพลังทางจริยธรรมกดดันให้พวกสาไทยเห็นว่าการตัดสินคดีให้ผมนั้นจะต้องเป็นคดีซึ่งนานาชาตินิยมยกย่องนับถือได้เท่านั้นเองเราไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนี่อันนี้สำคัญ